ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในวารินสัจเดลและทีมงานรายการ Thailand Morning Call และช่อง Nomad Media Thailand ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับพี่แพทย์ครับวันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน8หลังปีเถาะผมเริ่มต้นรายการด้วยเพลงนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะถามพี่แพทย์นะครับเห็นคอสตูมของพี่แพท์วันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังของเรากรุ๊ปพีสกคงรู้แล้วล่ะว่าเราจะคุยเรื่องอะไรนะครับคงไม่พ้นเรื่องของ เคนเคนดอมวันนี้จริงๆแล้วคุณ <laughs> ผมควรจะเรียกที่แพทย์ว่ามิสเตอร์เคนไหเคโอเคนดราเป็นเป็นเคนจากเคนดอมนะครับเป็นเคนในบาร์บี้วันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องบาร์บี้แลนด์โยงกับเรื่องของการเมืองไทยแน่นอนละครับบาร์บี้แลนด์กับดอมส้มแลนด์ and, เนี่ยมันสะท้อนกันและกันอย่างมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ แต่อย่างไรก็ดีครับวันนี้เนี่ยที่ผมเริ่มต้นรายการด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยเพราะว่าวันก่อนผมไปชมภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้แล้วผมก็เห็นบรรยากาศของความออกขรความจริงเห็นมาตลอดแล้วนะครับเรื่องที่ว่าจะยืนหรือจะไม่ยืนอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยพี่แพทมันเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเพราะว่าผมเข้าไปในโรงภาพยนตร์ก่อนที่ภาพยนตร์จะฉายแบบว่าหลายนาทีมาก แล้วก็รู้แล้วแหละว่าแถวหน้าผมเนี่ยเป็นกลุ่มคนจีนแน่นอนนะครับเขาก็เถียงกันอยู่คือพอเขาเห็นคําว่าโปรดยืนเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นเด้งเลยนะฮะอัตโนมัติแบบว่านีเจอกเลยฮะแล้วก็นั่งลงแล้วก็นั่งลงจากนั้นสักพักหนึ่งพอเพลงเริ่มบรรเลงไปสักสามสี่วินาทีเขาก็ยืนขึ้นอีกจนจบเพลงพี่แพทนักท่องเที่ยวชาวจีนน่ะ หรืออาจจะเกาหลีหรืออาจจะญี่ปุ่นแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวจีนผมคิดว่าผมฟังสำเนียงหรือว่าภาษาไม่น่าจะผิดเนาะน่าจะแยกออกจะเป็นชาวจีนแหละสามสี่คนยืนฮะแต่ที่อยู่ข้างๆผมซ้ายและขวาวัยรุ่นไทยใส่หน้ากากปิดตัวเองไม่ชิดมาเลยฮะคือไม่ให้เห็นตัวตนจะได้ไม่ต้องอายว่าไม่ต้องยืนผมตีความไปอย่างนั้นนะครับผิดถูกผมขออภยัยแต่ผมคิดว่าบางทีสังคมที่ใส่หน้ากากเนี่ยมันเป็นการ ที่จะแบบว่า get by อ่ะ <c oughs> ได้ในระดับหนึ่งก็ไม่ต้องยืนก็นั่งอยู่เฉยๆนะครับแล้วพอเรามายิ่งได้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียว่าความจริงแล้ว tradition เรื่องของการยืนถวายความเคารพก่อนภาพยนตร์ฉายเนี่ยมันมาจากคณะราษฎรซึ่งเดิมทีคือเป็นคณะราษฎรแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยซ้ำเนี่ยเรายังต้องมีอีกไหมครับพี่แพท คืออย่างนี้นะครับเรื่องนี้พระองค์ท่านเนี่ยก็คงไม่มีดํปริมาว่าใครจะทำอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้ขอร้องให้เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อท่านแต่ว่ามีคนเนี่ยจัดการให้นะครับเพื่อให้เป็นการถวายความจงรักภักดีแล้วตอนนี้ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยมันก็ต้องเริ่มที่สำนักพระราชวังใช่ไหมครับซึ่งคนก็เกรงว่าถ้าเผื่อว่า ไปกราบทูลว่าจะขอไม่มีเพลงสันเสริญพระบารมีในโรงหนังได้ไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะกระทบกระเทือนพระหรุัไยของท่านนะครับอันนี้ก็ให้มันเป็นไปตามวิถีที่สมควรแล้วกันส่วนเรื่องการจะยืนถวายความเคารพหรือไม่นี่นะครับผมทำใจได้พันเเซเลยนะครับคนข้างๆผมไม่ยืนก็ไม่ยืนผมก็ยืนเพราะว่าถ้าผมนั่งอยู่ผมอึอดอัด มากกว่าผมก็ยืนเพราะว่าโดยนิสัยของผมแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะเพลงสรนเสริญพระบารมีนะครับเวลาที่เรียนหนังสืออยู่เมืองนอกเนี่ยไปดูซูเปอร์โบว์หรือดูกีฬาอะไรเงี้ยแล้วเขาขึ้นเพลงชาติของอเมริกันขึ้นมาเงี้ยผมก็ยืนด้วยความเต็มใจผมอยู่กับพี่น้องชาวอเมริกันและหลายๆชาติที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยยืนขึ้นมาแล้วก็ส่งเสียงร้องกันด้วยความ ภูมิใจเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าไปงานในอังกฤษอย่างเงี้ยแล้วมีเพลง God Save the King ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ยืนด้วยความเต็มใจนะครับไม่ใช่ยืนด้วยมารยาทอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราใครไม่ทำก็อย่าทำครับแล้วผมก็ไม่ว่าเขาด้วยนะอ่างเนี้ยก็คือเรื่องนี้อยากจะบอกว่าเราต้องอยู่ ด้วยกันให้ได้จริงๆนะครับเพราะว่าความหลากหลายในสังคมเนี่ยก็รวมไปถึงความหลากหลายทางศรัทธ,ธาด้วยสำหรับตัวผมเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าผมรักในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับแล้วก็ตลอดเวลามาเนี่ยผมไม่เคยกังขาพระเมตตาของท่านเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็การเวลาเนี่ยมันผ่านมากี่ปีแล้วคุณวารินตอนนี้ผู้คนเนี่ย ได้สัมผัสพระองค์ท่านในมิติที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าการเวลาพิสูจน์ทุกอย่างอย่างที่เราพูดกันอยู่เสมอนะครับ It's a cliché แต่ว่ามันก็เป็นความจริงนะครับว่าทุกคนที่ตอนที่เราเปลี่ยนกษัตริย์เนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดว่า ก็เราก็อยากให้มีสถาบันกษัตริย์ก็เคารพแล้วกันแล้วเราก็เลี่ยงไปพูดว่ารักสถาบันกษัตริย์แต่การเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างให้เห็นนะครับแล้วเราสามารถจะพูดได้เต็มๆเลยว่ารักและศรัทธารัชการที่สิบสำหรับผมนะครับคนอื่นจะไงก็ช่างละครับเช่นเดียวกันครับก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับวันนี้วัน คล้ายวันเฉลิมพระชมนมพรรษาของพระองค์ท่านนะครับก็ขอให้พระองค์ท่านมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เป็นสถาบันที่เป็นเสาหลักของประเทศชาติยิ่งยืนนานนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงท้ายของรายการครับวันนี้พี่แพทย์อุตสาห์แต่งตัวเป็นเคนของบาร์บี้มาแล้วเนี่ยบาร์บี้แลนด์มันสะท้อนมีช่วยแก้วของบาร์บี้แลนด์ด้วยนะแล้วทำท่าดื่มแบบบาร์บี้ด้วยนะ บาร์บี้เขาไม่มีน้ำจริงใช่ไหมเนี่พี่แพทยพี่แพทไม่มีเอวีเอวเพศใช่ไหมอ้ยแต่ตอนท้ายเรื่องไปหาไกน์ดคาร์ลเชสแล้วคือทั้งบาร์บี้และเคนเนี่ยคือ ไม่มี genitals คือไม่มีอวัยวะเพศนะครับถ้าจะดื่มน้ำแบบนั้นเนี่ยผมก็ต้องตั้งสมมติฐานไว้ก่อนพี่แพทมไม่มีอวัยวะเพศ <laughs> อ <laughs> แต่เดี๋ยวท่านผู้ชมจเจอเข้าใจว่าเรากลายเป็นตลกเขตกบาลไปวันนี้นะครับแต่จริงเนี่ยที่ผมชวนคุณวารินคุยเรื่อง อ่า b าร์บี้เดอะูวเนี่ยนะครับเพราะ <S 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 ว่าอยากให้เห็นโลกคู่ขนานนะครับ <S <S โลกคู่ขนานกับโลกปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยค,คือเรื่องบาร์บีเนี่ยเราเดี๋ยวเราคุยตอนที่เราเริ่มคุยเนี่ยเราก็อาจจะพูดถึงว่าเราแต่ละคนเนี่ยผมและคุณวารินเนี่ยให้กี่ดาวอะไรกันไปก่อนแต่จะให้ให้เห็นว่ามันมีความคู่ขนานกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ด้วยจริงๆนะครับ วันนี้บาร์บี้แลนเนี่ยเทียบได้กับดอมส้มแลนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันใน, <c oughs> ในช่วง a l o n ณ t o g เ t h e r เพราะว่าสำหรับในแง่ของการเป็นแบบว่ามูวี่คริติคหรือว่าวิาวจารณ์หนังเนี่ยผมขอเชิญชวนให้ทุกทกท่านเนี่ยไปชมคลิปที่ผมกับพี่แพทย์ทำออกไว้แล้วทาง News One นะครับหรือช่องของคุณหรือแอปของคุณสนทินะครับซึ่งผมก็ตั้งหัวข้อไว้แล้วว่าบาร์บี้เนี่ยยัดเยียดเกินเบอร์ฮะยัดเยียดจนน่ารำคาญนะครับยัดเยียดอะไรบ้างเนี่ย ไปชมได้ในคลิปนั้นในรายการนั้นซึ่งเดี๋ยวผมนำมาแชร์ไว้ใน Public Group ของเราด้วยทาง Facebook แต่ว่าวันนี้ในช่วง alone together เนี่ยพี่แพทคงอยากจะชวนเราคุยเปรียบเทียบ Barbie Land กับการเมืองไทยที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งมันโยงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมขอไปที่ headlines ไปที่ column s ไปที่ articles ไปที่ world insights กันก่อนเลยนะครับ ความสำคัญของวันที่28กรกฎาคมในอดีตนะครับวันนี้ย้อนกลับไปในปีพศ2495พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชสมภพณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้าศึกษาระดับประถมถึงมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และระดับปริญญาตรีทางด้านการทหารที่ประเทศออสเตรเลียกับนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชด้วยนะครับท่งขึ้นครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2 5 5 9เป็นรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีดังนั้นวันที่28กร,รกฎาคมของทุกปีจึงเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับชีวิตผมผมเลือกแต่น,น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา2,700ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่า deadline s Dead ของในประเทศเช้านี้เริ่มกันที่แนวหน้านะครับไม่ยอมตกขบวนประชาธิปัตย์ดอดบินพบทักษิณร่วมวงตั้งรัฐบาลครับโดยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับพักเพื่อไทยได้ประสานถึงนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ให้ไปพบนายทักษิณที่ฮ่องกงเมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งคุณเฉลิมชัยก็ส่งนายเดชอิฐขาวทอง สสสงขาและรักษาการรองหัวหน้าพักภาคใต้ไปพบซึ่งคุณเดชอิดก็ยืนยันนะครับว่าสสส่วนใหญ่ในพัก19เสียงอยู่กับขั้วนายเฉลิมชัยที่มีตนซึ่งถูกจัดให้เป็นเลขาธิการพักคนต่อไปสามารถที่จะควบคุมสสกำหนดทิศท,ทางได้โดยใช้มติเสียงส่วนใหญ่ของสอสในพักประชาธิปัตย์ได้นะครับส่วนสสผู้ใหญ่ในพักคงไม่อยู่ในกลุ่มสสส่วนใหญ่นี้ด้วยซึ่งไม่มีปัญหาอะไรครับ เพราะว่ามาติเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักหลังการเจราจาพูดคุยจบทำให้ในายทักษิณเปลี่ยนใจเคาะเอาพักประชาธิปธัตย์เพิ่มอีกหนึ่งพักในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำอีกพักหนึ่งนะครับขณะที่เนเน่ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับฉันสงสัยในตัวคุณโดนเต็มๆทุกดอกเนเน่ตั้งคำถามกับ ก้าวไกลนะครับเนเน่รัดเกล้ามองย้อนกลับไปวันนั้นตั้งคำถามก้าวไกลฉันสงสัยในตัวคุณ I question you นะครับผู้สมัครสอส,อสอกอทมเขตบางพลัดบางกอกน้อยลูกสาวของดรไตรรงสวรรณคีรีประธานที่ปรึกษาพักรวมไทยสร้างชาติได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ตั้งคำถามว่าก้าวไกลฉันสงสัยในตัวคุณ I question you นะครับ ก็ไม่พ้นเรื่องของมาตรา1 1 2่ระครับว่าใครคือคนจุดประกายไฟใครคือคนเติมฟืนใส่ไฟใครเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมรอโอกาสดำเนินการใครคือคนสร้างบรรทัดฐานทำชั่วได้ดีใครกลืนน้ำลายเก่งพลิกลิ้นไปเรื่อยใครเร่งจนสร้างปัญหานะครับส่วนทั้งฟัง อดีตแกนนำแดงอุดรสุดดีใจทักษิณจะกลับไทยครับขวัญชัยบอกคิดถึงเหมือนเดิมปักหลักราชประสงค์ม็อบทาสีลงบนพื้นถนนเป็นข้อความส่งถึงสอวอนัดประชุมสภา4ส,สิงหาคมนี้จับตาสองวาระร้อนโหวตนายกและแก้มาตรา272ทำไมทักษิณต้องกลับชูวิแ์แฉสูตรผสมข้ามขั้วเฉดหัวก้าวไกลนะครับ จับคากุติหลวงพี่เพิ่งจะบวชได้3วันพร้อมยาบ้า3,000เม็ดดวนชิงลาออกสอสอไอชระยองยอมรับเคยติดคุกจริงเคาะลดค่าไฟงวดกันยาถึงธันวาคมนี้เหลือ4บาท45สตางค์ต่อนหน่วยนะครับล้างรอแล้วล้างคุกนะครับเตรียมเปิดโรงเรียนพลตำรวจบางเขนคุมตัวทักษิณรอส่งขึ้นศาล นี่คือแนวหน้าครับส่วนไทยโพสต์ก็ประธานรัฐสภาเคาะแล้ววันโหวตนายกนะครับก่อ4สิงหานาครชัยสอสอกไกลประกาศลาออกรับเคยต้องโทษจำคุกบิ๊กเด่นพร้อมคุมตัวทักษิณแต่ตำรวจกับทางกออนะครับยังไม่ได้มีการประสานมา วิศนุแจงทักษิณกลับไทยถ้าพร้อมก็ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้เลยนะครับพบทบนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนส่วนผู้จัดการเช้าวันนี้ครับราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกรกะตให้พักเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพักการเมือง WHO ชื่นชมมาตรการผู้ก่อการดีของไทยลดอัตราเด็กจมน้ำได้ผลนะครับ บอขอศอขีดเส้น31กรกฎาคมวินเทือนหมอชิด2ต้องออกจากพื้นที่เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงเป็นประธานเปิดงานสืบสารใจหัตถศินไทยสู่สากลขอสอมกอจัดรถเมฟรี2เส้นทางส่งประชาชนเฝ้ารับเสด็จในวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับ ที่นิวยอร์กน้ำมันขึ้นกังวลอุปทานตึงตัวหุ้นสหรัฐและทองคำปิดแดนลบแจ้งจับเพิ่มอีก2แห่งรีสอร์ทใกล้ผาหัวสิงห์ยึดเนื้อที่กว่า6ไร่สิ่งปลูกสร้าง36หลังนะครับเปิดคำพิพากษาผู้ว่ากทมอผออโยธาออกใบอนุญาตสร้างแอชตันอโศกไม่ชอบด้วยกฎหมายรอฟมไม่มีสิทธิ์ให้ที่นะครับ ตอนนี้ทางอนันดาเดเวล OPM มีเวลา14วันนะครับที่จะพูดคุยกับทางกทมและรอฟมอว่าจะเอาอย่างไรนะครับอนันดาจ่อฟ้องหน่วยงานรัฐเรียกค่าเสียหาย a s h ต o n อโ ok, ศกถูกถอนใบอนุญาตลุยพบผูวกก้ว่ากทมรอฟมอทวงความรับผิดชอบนะครับขณะที่เพจดังแฉสมควรหรือ งานพ้าป่าโรงเรียนผพ้่อในการให้ครูผู้หญิงชงเล่าเชียร์แขกเป็นสาวรำวงพระพยอมซึ่งน้ำใจทิดแพรี่ออกโรงปกป้องหลังทัวลงปมเชียร์ก้าวไกลเตือนสติโยมความดีอาตมายังมีอยู่นะครับในขณะที่ทางด้านของ อาจารย์เจตนะครับรองศาสตราจารย์ดเรเจตก็ชี้ยติโวทพิธารัฐสภาทําคนสับสนโยนเผือกร้อนให้สารรัฐธรรมนูญนะครับมติชนเช้าวันนี้ครับถนนมิตรภาพเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องสลับหยุดนิ่งประชาชนเดินทางกันหนานแน่นนะครับลองวิเกนแอบเปิดระเบียบราชทรรใช้กับผู้ต้องขังสูงอายุที่ทักษินเข้าเกณฑ์อยู่สบายจริงหรือ นะครับก็คนก็ไปเตรียมดูข้อมูลกันแล้วชูวิทย์แฉซูเปอร์เดีลในายทุนขุนศึกลน้นฉันทามติยืมมือภูมิใจไทยฉีก MOU ได้นายกเพื่อไทยนะครับสารปกครองสูงสุดพิพากษายืนสั่งเพิกถ,ถอนใบอนุญาตของการสร้างคอนโดหรูแอชตันอโศกนะครับเศรษฐาหลบสื่อย่องเข้าพักขณะที่ สสเพื่อไทยบอกเข้าคุยงานกับว่าที่นายกนะครับอิซี่อิซี่ไปสิกโกอิสซี่สนใจสนุกได้มียัง อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมเช้าวันนี้ครับชื่อบทความคือนักการเมืองพันทางอุตะท่านประธานวันนอใจร้อนใช่เล่นจะนัดประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมเบื้องต้นก็มีวาระสำคัญอยู่2วาระนะครับวาระแรกคือเลือกนายกรัฐมนตรีวาระที่2คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา272 หากวันที่3สิงหาคมสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีมติที่ประชุมรัฐสภาห้ามเลือกชื่อแคนดิเดตนายกที่ไม่ผ่านการโหวตซ้ำสอรุ่งขึ้นก็โหวตนายกทันทีครับฉะนั้นเนี่ยการโหวตเลือกนายกคนที่30นั้นอาจจะจบเร็วกว่าที่คิดก็เห็นใจพใรรคก้าไกลนะครับขนาดพรรคเพื่อไทยอุ้มเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหนีมาหลายวันแล้วเนี่ยก็ยังตามติด หายใจรถต้นคอกลัวตกขบวนถ้าเอาความจริงมาพูดกันเนี่ยแพักมันแตกไปแล้วนะครับคงจะเหลือแค่2พักที่ยังกอดคอไปไหนกันก็คือพักเก้าไกลกับพักเป็นธรรมที่มีสสคนเดียวโดดๆประกาศเดินตามเก้าไกลไปทุกที่นะครับพักเพื่อไทยกับพักประชาชาติของประธานวันนอเป็นตัวยืนในการจัดตั้งรัฐบาล หากไม่มีอะไรผิดพลาดที่เหลือคงจะคุยกันหลังวันที่3ตัดเก้าไกลกับพักเป็นธรรมออกไปใน8พักก็เหลือพักเล็กพักน้อยอีก4พักต้องลุ้นกันตัวโกงใครจะเป็นผู้โชคดีได้ติดสอยห้อยตามไปบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆน่พักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติและพักชาติไทยพัฒนาแต่งตัวรอแล้วนะครับเหมือนพระสุขเข้าพระสาแทก น้ำลดต่อผุดพระเก้าไกลเริ่มมีแต่เรื่องให้ปวดหัวล่าสุดความแดงแล้วเอาคนเคยติดคุกมาสมัครสอสอทำไงล่ะครับทีนี้เพราะได้เป็นสอสอช่างเข้าสโลแกนเปลี่ยนประเทศจริงๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรแบบนี้หรอกครับเนี่ยเก้าไกลกําลังสร้างประวัติการเมืองกําลังเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ท่านท่านทั้งหลาย ไม่คิดว่าจะมีในโลกนี้เลือกสอสอเสร็จกลายเป็นว่าเลือกคนเคยติดคุกซะง,งั้นรัฐธรรมนูญมาตรา1น2ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครครับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญญัติกรณีนี้ไว้ถึง2กรณีนะครับประการแรกต้องํำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลประการที่ส เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษเรื่องที่เฉาออกมาก็เพราะนครชัยขุนนรงศสรอสอระยองเขตสพักเก้าไกลถูกขุดคุยว่าเคยติดคุกมาก่อนไม่ทราบว่าหลุดในขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติของพักเกไกลมาได้อย่างไรนะครับ อย่างน้อยๆดอมสม้มในพื้นที่น่าจะรู้ความจริงกันบ้างไม่มากก็น,น้อยละ่ะแต่เงียบกริบกันหมดเจ้าตัวก็โพสต์ f a c e b o o k ก็ต้องรับฟังนะครับโพสต์ Post ว่าตลอด2วันที่ผ่านมามีผู้สอบถามเข้ามามากมายว่าผมเคยติดคุกจริงหรือไม่ผมขออภัยที่ไม่สามารถตอบได้อย่างทั่วถึงจึงขออนุญาตเรียบเรียงเรื่องทั้งหมดไว้ตรงนี้ เพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องติดคุกเกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคม2542หรือ24ปีมาแล้วตอนนั้นผมอายุป,ประมาณ20ปีกำลังวัยรุ่นวันนั้นเนี่ยผมสังสรรค์อยู่กับเพื่อนหลายคนในห้องมีคนเดินเข้าออกไปมาเรื่อยๆผมสังเกตเห็นนาฬิกาผู้หญิงเรือนเล็กๆเรือนหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะในห้องถามว่าของใคร ก็ไม่มีใครตอบเลยหยิบมาดูเล่นๆจากนั้นไม่นานตำรวจได้บุกเข้ามาในห้องจับกลุมผมและเพื่อนอีกคนหนึ่งที่สารภาพว่าเป็นผู้ขโมยนาฬิกาประมาณ1,000บาทเรือนนั้นมาผมและเพื่อนถูกนำตัวไปโรงพักตำรวจให้เซ็นเอกสารโดยบอกว่าเรื่องจะได้จบจบผมมาทราบทีหลังว่าเอกสารที่ผมได้เซ็นไปนั้นคือเอกสารยอมรับสารภาพแม้ว่าเพื่อนผมจะให้การกับตำรวจไปแล้ว ว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสุดท้ายผมต้องโทษจำคุก3ปีและการรับสารภาพทำให้ได้ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1ปี6เดือนผมรับโทษตามนั้นและออกมาประกอบอาชีพสุจริตมาโดยตลอดจนกระทั่งตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอเขต3ระยองในนามพักเก้าไกลผมเชื่อว่าอดีตของผมไม่ทำให้ผมขาดคุณสมบัติเพราะผมเชื่อว่า ข้อหาของผมที่ทำให้ผมติดคุกนั้นไม่ใช่ฐานความผิดที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญผมขออภัยพี่น้องประชาชนทุกคนที่เลือกผมเข้ามาเป็นสอสอผมขอน้อมรับคำวิจารณ์และกระบวนการทางกฎหมายที่จะตามมาหลังจากนี้ทั้งหมดและจะต่อสู้คดีอย่างถึงที่สุดเพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้จงใจลงสมัครสอสอทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติอย่างไรก็ตาม เพื่อความสง่างามในการดำรงตำแหน่งสอสอผมขอแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนโดยการลาออกจากตำแหน่งนี้ในสัปดาห์หน้าครับอันโค้ดถ้าเอาตามที่เจ้าตัวชี้แจงก็มีสิทธิ์สมัครสอส,อสเพราะว่าพ้นโทษมาเลย5ปีแล้วนะครับแต่โดยจริยธรรมทางการเมืองพรรคการเมืองต้องเข้มงวดในเรื่องนี้ครับ ต่อให้พ้นโทษจำคุกมานานหลายสิบปีก็ไม่ควรให้สมัครสอสไม่ใช่เรื่องของการไม่ให้โอกาสคนนะครับแต่พักการเมืองควรปลูกฝังเรื่องนี้กับเยาวชนอย่าให้เอาไปพูดต่อๆกันได้ว่าติดคุกไม่เป็นไรพ้นโทษเกิน5ปีก็สมัครสอสอได้แล้วเพราะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันจะพังกันหมดว่าไปแล้วนี่คือหนึ่งในข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับที่ผ่านมา แต่ไม่เคยมีนักการเมืองคนไหนออกมาพูดไม่เคยคิดจะแก้ไขไวัยรุ่นในปัจจุบันใช้ชีวิตนอกกรอบกันเยอะครับไม่เคารพกติกาไม่สนใจกฎหมายอ้างแต่เสรีภาพกลับไม่ทำหน้าที่ที่จันไรสุดๆคือมีพักการเมืองบางพักหนุนหลังให้ทำผิดแล้วไล่ตามประกันตัวลองนึกภาพดูนะครับเด็กๆในวันนี้เนี่ยอายุยังไม่ถึง20ปี ทำผิดกฎหมายต้องคดีสำคัญอย่างมาตรา112เกิดติดคุกติดตารางขึ้นมาอีก10-20ปีข้างหน้าไปสมัครสสแล้วได้เป็นสสพากันอวดอ้างสรรพคุณเคยติดคุกคดีโน่นนี่นั่นมาก่อนเมื่อเยาวชนรุ่นหลังซึมซับไปมันจะเป็นผลดีต่อประเทศอย่างนั้นหรือท่านครชัยขุนนรงสมัครเป็นสสในครั้งนี้ สมัยเป็นวัยรุ่นใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ตรงข้ามกันการเป็นสอสอของเขาก็จะดูมีสง่าราศีไปตลอดการนะครับมันต้องสอนคนรุ่นหลังครับว่าการใช้ชีวิตไม่ว่าไวัยไหนอย่าแหลกเหลวเด็ดขาดมันจะส่งผลต่ออนาคตครับพรรก,การเมืองต้องเผชิญวิบากกรรมพักไหนยกย่องตัวเองไว้เยอะว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่มาเพื่อเปลี่ยนประเทศเวลาเจ็บ ก็จะเจ็บหนักหน่อยนะครับเพราะไม่ใช่พันแทะแต่เป็นพันทางอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมครับเติมความสดชื่นจากน้ำผลไม้แท้100%อร่อยสดชื่นแบบสควิสควิสส่งต่อความสุขแชร์วความอร่อยทิปเก่าสควิสคีปความอร่อยส่งต่อความสุข ส่วนข่าวปนคนคนปนข่าวนะครับก็มีพูดถึงเรื่องของก้าวไกลด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าก้าไกลนั้นไม่คัดกรองคนครับเลยมีทั้งบอดี้การ์ดตำรวจเก๊โจนชิงทรัพ์สอสอตัวตึงติดคุกคดีลักทรัพย์สัปดาห์ก่อนชัยธวัฒน์ตุลาธนแม่บ้านพักก้าไกลสั่งปลดพิต้นหรือผู้กองต้นสีสุริเยนสีกมลพักดีตำรวจเก๊ บอดี้การ์ดคู่ใจที่ติดตามคุ้มกันพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรกเก้าไกลไปเรียบร้อยแล้วหลังถูกแฉว่านอกจากเคยถูกจับในข้อหาปลอมแปลงเอกสารของทางราชการปลอมเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกแล้วเนี่ยนะครับยังเคยเป็นโจรก่อคดีอุกชะกันอุ้มปล้นทำร้ายเจ้าทรัพย์ได้เงินไปกว่า270,000บาทเหตุเกิดเมื่อปี54นะครับปีที่เรามีน้ำท่วมใหญ่ พฤติการคือต้นร่วมกับพวกสามรายปลอมตัวเป็นตำรวจไปจับกลุ่มพ่อค้าขายของชำอ้างว่ามีหมายจับยาคดียาเสพติดแล้วพาขึ้นรถไปที่ลานจอดรถของกองปราบปรามจัดการปลดสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนและเงินสดก่อนปล่อยตัวไปอุกอาจไหมละ่ะเมื่อเป็นคดีถูกสารพิพากษาจำคุก12ปี แต่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนพ้นคุกออกมาเมื่อปี2560และสมัครเข้าทำงานบริษัทร,ปปรอปพเมื่อปี62จากนั้นเนี่ยถูกส่งตัวมาเป็นองครักษพิทักษ์นายกรถแห่ซึ่งสุดท้ายก็จบเหตน,นะครับล่าสุดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหวัวหน้าพักเสรีรวมไทยถูกสปอตไลท์จับ เมื่อออกปากแนะนำด้วยความหวังดีให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านก็แฉกลางรายการโหนกระแสว่าพรคก้าวไกลไปเอานักโทษที่เคยติดคุกมาเป็นสสได้ไงแล้วกองเชียร์ก็ยังเชียร์ก้าวไกลว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วอย่างนี้ดีหรือก็เนี่ยนักโทษระยองเขตสามนะครับก็เลยเป็นที่มาของไอช์นครชัยคุณรงค์ซึ่งเมื่อสักครู่นี้อ่านเอาเรื่องก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับ ข่าวปนคนคนปนข่าวเช้าวันนี้นะครับดีลจบแล้วครับนายโทนี่กลับบ้านจังหวะลงล็อกนายกเพื่อไทยเนติบ,บริกรชี้ช่องติดคุกวันแรกก็ขออภัยโทษได้นะครับประเด็นที่อุงอิงแพทองทานชินวัตรเปิดเผยว่าพ่อโทนี่วุฒซึมทักษิณชินวัตรจะกลับไทยในวันที่10สิงหาคมนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์กันต่อเนื่องว่าจริงจังหรือว่าไก่กานะครับ ฝ่ายที่เชื่อเต็มร้อยว่าทักษิณมาแน่ๆเพราะพรรคเพื่อไทยไม่น่าจะพลาดเรื่องจัดตั้งรัฐบาลเหลือเพียงว่าสูตรจะออกมาแบบไหนมีหรือไม่มีก้าวไกลแต่คนคุมเกมอยู่ในมือเพื่อไทยเรียบร้อยนะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาจึงมีกระแสข่าวว่าบรรดาแกนนำพรรคการเมืองต่างๆต,ต,ต่างบุ่งหน้าบินไปยังฮ่องกงเพื่อเข้าพบทักษิณกันเรียงหน้ากระดานไม่เพียงแต่เชื่อมโยงไปถึงการจัดตั้งรัฐบาล ยังหมายความรวมถึงตำแหน่งนายกคนที่30ย่อมเป็นคนของเพื่อไทยทักษิณไม่กลับตอนนี้แล้วจะกลับตอนไหนเพราะถือว่าดีลจบแล้วครับนายขณะเดียวกันฝ่ายที่ยังไม่ปักใจเชื่อว่ามาจริงก็คิดบนสมมติฐานการเมืองยังไม่นิ่งความเขี้ยวลากดินทางการเมืองของโทนี่มีหรือจะดูไม่ออกบอกจะมาจะมา แต่ถึงเวลาไม่มาก็ได้ซึ่งก็เข้าอีรอปเดิมที่ปล่อยคาวว่าจะกลับบ้านกว่าร้อยครั้งที่ผ่านมาลองไล่เรียงดูสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ลูกอิงได้โพสต์ welcome to Thailand พ่อโทนี่หาคำตอบกันพลางๆระหว่างรอเฉลยนะครับถึงตรงนี้เนี่ยถ้าดูตามไทม์ไลน์วันโหวตเลือกนาย,ยกที่วันมุฮัมมัดนอมาตาประธานสภา ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นวันที่4สิงหาคมนี้ซึ่งหากไม่มีประเด็น1นึกับ9ก้าไกลเนี่ยนายกคนเพื่อไทยก็น่าจะผ่านฉลุยขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นใครระหว่างเศษฐาทวีสินหรือแพทองทานแคนดิเดตของพรรคหากลงล็อกโปะเชตตามที่ใจของโทนี่ต้องการโหวตนายกเข้าป้ายก่อนวันที่10สิงหาคมที่บินกลับไทยก็ไปสเต็ปต่อไปนะครับ ประกอบกับเมื่อเข้าไทยแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางที่แรกคือเรือนจำเนติบ,บริกรวิชนุเครืองามรองนายกในฐานะรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมก็ชี้ช่องทางสว่างสว่างเอาไว้ให้แล้วนะครับความกังวลในเรื่องนี้ก็นับว่าคลี่คลายครับตามหลักการแล้วคนที่คิดว่าจะไปรับทักษิณไม่ว่าจะเป็นด้อมแดงด้อมโทนี่อาจจะต้องผิดหวังเพราะ ภารกิจนี้เนี่ยตกเป็นหน้าที่ตำรวจตอมอไปรอรับก่อนจะนำตัวมาสาลดีกาเพื่อไปยืนยันต่อสารและจากนั้นเนี่ยสารจะออกหมายขังและส่งให้ราชทานต่อไปขณะที่โอกาสของทักษิณจะขอพระราชทานอภัยโทษถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังทุกคนเพียงแต่เงื่อนไขคือต้องอยู่ระหว่างการรับโทษเมื่อรับโทษแล้วสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้ตั้งแต่วันแรกซึ่ง คดีที่ทักษิณต้องคำพิพากษาที่ถึงที่สุดไปแล้ว3คดีคดี1จําจำคุก2ปีอีกคดี1จําจำคุก3ปีส่วนอีกคดีจำคุก5ปีรวมทั้งหมดเป็น10ปีหากทักษิณเดินเข้าเรือนจำพร้อมแล้วก็สามารถดำเนินการขอได้เลยซึ่งวิษณุบอกว่าต้องเขียนดีกาอธิบายการยืดยาวพอสมควรเพราะ ถ้ายื่นไปแล้วไม่โปรดเกล้าวลงมาก็จะไม่สามารถยื่นได้อีกภายใน2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดให้ดีเนติบ,บริกรแนะนำขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าจะเหลือบาก,กว่าแรงครอบครัวชินวัตรที่จะเตรียมการงานนี้เนี่ยย่อมมีฝ่ายที่คาดการได้ถูกและฝ่ายที่ฟันทงจั่วลมนะครับส่วนจะเป็นข้างไหนชนะพนันหรือพ่ายแพ้ก็ โปรดอดใจรอดูเหตุการณ์อีกไม่กี่อึดใจก็จะได้คำตอบนะจ๊ะ ความเพื่อนไหวรอบโลกในเช้าวันนี้นะครับสหบประชาชาติเตือนสยองยุคโลกร้อนสิ้นสุดแล้วต่อจากนี้เข้าสู่ยุคโลกเดือดนะครับสหบประชาชาติหรือ UN เเตือนน่ากลัวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบนโลกชี้ยุคโลกร้อนได้สิ้นสุดลงแล้วจากนี้ไปเนี่ยเข้าสู่ยุคโลกเดือดมันยิ่งกว่าร้อนนะครับ global warming เนี่ยจบลงไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือ global boiling ครับอั t o ตนิโอกูเตเรเลขาธิการสหประชาชาติประนามโลกที่ทำลายสภาพอากาศด้วยคำเตือนที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับภัยพิบัติทางสภาพอากาศในอนาคตว่ายุคของภาวะโลกร้อนหรือ global warming ได้สิ้นสุดลงแล้วจากนี้ไปโลกเข้าสู่ยุคโลกเดือด global boiling หลังจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่าเดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นเดือนที่โลกร้อนจัดที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกกันมานะครับเผยภาพสุดหวานเจ้าหญิงมาโกะและสามีใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขในมหานครนิวยอร์กครับ mm hmm. Daily Mail ได้เผยภาพของเจ้าหญิงมาโกะแห่งญี่ปุ่นใช้ชีวิตคู่กับเคอิโคมุโรสามีอย่างมีความสุข หลังเจ้าหญิงมาโกะแต่งงานจนต้องสละฐานันดรศักดิ์กลายเป็นสามัญชนและย้ายมาอยู่ในมหานครน<ม>ิวยอร์กกับสามีนะครับซึ่งก็เกือบ2ปีแล้วสื่อหัวสียักษ์ใหญ่ในอังกฤษนะครับได้เผยรูปถ่าย Exclusive ของเจ้าหญิงมาโกะแห่งญี่ปุน่นพระชนมายุ31ชันษาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แต่งงานกับเคิโคมุโรจนพระองค์ต้องสละฐานันดรศักดิ์ กลายเป็นสามัญชนและย้ายมาอยู่ในมหานครนิวยอร์กเมื่อ20เดือนก่อนครับก็มีคนไปเห็นเจ้าหญิงมาโกะและเคิคโคมุโรสามีทั้งขึ้นรถโดยสารสาธารณะและเดินจูงมือช้อปปิ้งซื้อของกันอย่างมีความสุขโดยเจ้าหญิงมาโกะแต่งตัวในชุดลำลองสวมเสื้อสีขาวกางเกงผ้าฝ้ายขาบานสีดำและสวมรองเทา้าส้นเตี้ยสไตล์บาเล่ส่วนเคิคโมุโรก็สวมเสื้อยืดโปโลสีเทา กางเกงยีนส์สีฟ้าอ่อนและรองเท้าสนนเกอร์สีน้ำเงินดำนะครับข้ามาที่ฝั่งเอเชียครับไต้หวันส่วเถาชัตด,ดาวน์ไต้ฝุ่นทอกซุรีแรงสุดอันดับ2ของปีเจาะถล่มนะครับไต้ฝุ่นทอกสุรีมาแล้วทางการไต้หวันและเมืองส่วเถาได้สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นที่กำลังแรงที่สุดเป็นอันดับที่2ของปีนี้อุณหภูมิมหาสมุทร ฟลอริดาสหรัฐสูงเทียบเท่าระดับอ่างน้ำร้อนอาจทุบสถิติโลกนะครับมหาสมุทรในรัฐฟลอริดาของสหรัฐพุ่งทะลุสูง100องศาฟาเรนไฮต์และมีโอกาสที่จะทุบสถิติโลกนับเป็นภาพสะท้อนภาวะโลกร้อนที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกทีนะครับไฟไหม้เรือบรรทุกรถยนต์3000คันกลางทะเลนอกชายฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับ เกิดเหตุไฟไหม้บนเรือบรรทุกรถยนต์นอกชายฝั่งประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผลให้มีลูกเรือเสียชีวิตหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนครับและเชเนด์เดอะคอเนอร์นักร้องหญิงชื่อดังชาวไอริชเสียชีวิตในวัย56ปีครับสื่อในไอร์แลนด์รายงานว่าเชเนด์เดอะคอเนอร์นักร้องหญิงชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จัก ไปทั่วโลกจากเพลง Nothing Compares to You เสียชีวิตแล้วขณะมีอายุได้56ปีนะครับเธอเสียชีวิตไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเป็นนักร้องนักเคลื่อนไหวชาวไอริชครอบครัวของเธอประกาศข่าวนี้ด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับเธอโด่งดัง ไปทั่วโลกจาก single Nothing Compares to You ในปี2,533ซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งในหลายประเทศและทำให้เธอโด่งดังไปทั่วโลกนะครับนายกรัฐมนตรีลิโอวารัตกาได้กล่าวว่าดนตรีของเธอนั้นเป็นที่รักของคนทั่วโลกและพรสวรรค์ของเธอนั้นก็ไม่มีใครเทียบได้ด้านประธานาธิบดีไมเคิลดีฮิกกินส์ก็ยกย่องความเป็นศิลปินตัวจริงของโอคอนเนอร เช่นเดียวกับเสียงที่ไพเราะและเป็นเอกลักษณ์ของเธอนะครับโอคอนเนอร์ nor, หรือชื่อเต็มว่าเชเนตมารีเบอร์นาเดตโอคอนเนอร์เกิดที่กรุงดับลินเมื่อเดือนธันวาคม2,509นะครับโดยมีชีวิตวัยเด็กที่ยากลำบากครับ เมื่อยังเป็นวัยรุ่นเธอถูกส่งตัวไปที่ศูนย์ฝึกอบรมสำหรับดัดนิสัยเด็กสาวที่ถูกมองว่ามีพฤติกรรมสัมสอนต่อมาแม่ชีคนหนึ่งซื้อกีตาร์ให้เธอและนัดเธอกับครูสอนดนตรีซึ่งก็นำไปสู่การเริ่มต้นอาชีพนักดนตรีของโอคอนเนอร์นะครับเชนเนลโอคอนเนอร์นั้นมักแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อมุมมองทางสังคมและการเมืองของเธอ เธอออกสตูดิโออัลบั้ม10อัลบั้มนะครับระหว่างปี30ถึง3ถึงปี57ในปี2534นั้นเธอได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งปีจากนิตยสาร Rolling Stone และคว้ารางวัล Brit Awards สาขาศิลปินเดี่ยวหญิงระดับนานาชาติยอดเยี่ยมปีต่อมาหนึ่งในเหตุการณ์ที่โดดเด่นที่สุดในอาชีพของเธอก็คือเมื่อเธอไปฉีกรูปภาพของสมเด็จพระสันตปาปาจอห์นพอลที่2ในรายการ Saturday Night Live ซึ่งเธอเป็นนักแสดงรับเชิญเพื่อเป็นการประท้วงต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในาศาสนาจักรแคทอลิกนะครับและก็ถูกแบนจาก NBC ตลอดการและเกิดการประท้วงต่อต้านเธอในสหรัฐนะครับแผ่นบันทึกเสียงของเธอถูกทำลายในย่าน Times Square ในมหานครนิวยอร์กสตูดิโออัลบั้มสุดท้ายของ O'Connor คือ I'm Not Bossy I'm the Boss วางจำหน่ายในปี57ครับ เธอเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมในปี61และเปลี่ยนชื่อเป็นชูฮาดาสดากัแต่ยังคงทําการแสดงโดยใช้ชื่อเดิมของเธอนะครับและเธอออกบันทึกความทรงจำในปี2564ครับมกรากห65เชนลูกชายวัย17ปีของเธอถูกพบว่าเสียชีวิตหลังมีรายงานว่าหายตัวไป2วันก่อนหน้าและเธอเขียนลงในสื่อสังคมออนไลน์หลังการเสียชีวิตของเขาว่า เขาตัดสินใจที่จะยุติการต่อสู้ทางโลกและร้องขอไม่ให้มีใครทำตามแบบอย่างของเขาต่อมาเธอก็ยกเลิกการแสดงสดทั้งหมดในช่วงที่เหลือของปี65เนื่องจากโศกเศร้าจากการเสียชีวิตของลูกชายนะครับโอคอนเนอร์ได้ยกย่องลูกชายในทวีตสุดท้ายของเธอโดยเรียกเขาว่าความรักในชีวิตของฉันประที่แผงจิตวิญญาณของฉันเราเป็นหนึ่งจิตวิญญาณในสซีกนะครับเชนเน็ตโอคอนเนอร์ r e s t in peace Welcome to Elizabeth to Noddy by เด็กๆเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเขามีความสุขและเขาจะมีความสุขมากเมื่อทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่จะประหลาดใจว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เป็นกังวลน,นั้นสามารถแก้ไขได้เพียงให้เขาได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆไม่ชอบกินผักชวนเขามาร่วมในขั้นตอนตั้งแต่การปลูกผักไปจนถึงการทำอาหาร ในระหว่างที่เด็กๆรอให้ผักโตได้เก็บล้างและปรุงด้วยตนเองเขาก็จะอยากลองชิมฝีมือของตัวเองด้วยค่ะดังนั้นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่คือการให้เขาได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของกิจกรรมที่ทำให้เขารู้สึกสนุกรู้สึกมีคุณค่าและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของวิธีนี้สามารถทำได้ง่ายๆกับกิจกรรมต่างๆภายในบ้านค่ะ ช่วงกินกับกริดวันนี้เรามาเริ่มต้นความสดชื่นด้วยน้ำแร่ออร่าในขวดแบบ Limited e dition เก๋ๆสามแบบแบบนี้เลยครับ แล้วเราก็พาทุกท่านไปกินของอร่อยกันนะครับที่ร้านอาหารญี่ปุ่นฮานายาย่านสีพระยาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในตำนานเก่าแก่มากกว่า 40, 40ปีครับดูความคลังของเขานะครับว่าคลังแค่ไหนกริดเริ่มต้นวันนี้ด้วยปลากระพงแร่บางๆกินกับพอนสึแบบนี้ครับแล้วก็มากิเทมปุระที่มีความกรุบกรอบเป็นที่สุด ดูหน้าคนกินซะก่อนว่าอร่อยไหมยิ้มลำไยขนาดนี้อร่อยแน่นอนครับมีเป็นโตะเซทที่มาพร้อมกับปลาดิบด้วยนะครับและนอกจากนั้นยังมีอาหารอื่นๆอีกแต่ที่พลาดไม่ได้คือซูชิปลาไหลแบบนี้เลยครับยาวเยียดกันไปเลยขนมก็อร่อยครับอยากให้กินกันนะครับแล้วมาลองที่ฮานยาย่ากันให้ได้นะครับเอา่อยเวยมาเอาใหม่ ไม่ไหวแต่ต้องไปต่อออรา่าน้ำแร่ธรรมชาติ100%มีคุณค่าจากแร่ธาตเพื่อทุกวันของคุณตัวจริงไม,ไม่ได้เป็น,ปนในวันเดียว Alone Together Beyond the crowd กลับมาติดตามช่วงอโ o นจ t เกเ t อร์กันต่อนะครับอยู่กับคุณแพทแสงธรรมครับวันนี้เป็นเคนจากเคนดอมในบาร์บี้แลนด์พี่แพทบาร์บี้แลนด์กับดอมส้มแลนด์เนี่ยมันคือ the same land ไหมครับมันดูไปก็งงนะครับคล้ายๆว่าคือเขาทำต้องการที่จะให้เป็นความบันเทิงที่หลีกหนีไปจากปัญหาต่างๆในความจริงอะ่ะแต่ว่ามัน เอามาสวมทับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยได้เลยนะครับก็คร่าวๆเนี <c row crowd> ่ยก็คือบาร์บีลายเนี่ยก็เป็นแดนแฟนตาซีเป็นที่อยู่อาศัยของบาร์บี้ดั้งเดิมนะครับคือบาร์บี้ดอลเนี่ย the perfect doll อย่างเงี้ยเสร็จแล้วคุณบาร์บี้เนี่ยเธอก็ต้องการได้โผล่เข้าไปในมิติของโลกจริงแล้วก็ได้สัมผัสอะไรต่างๆซึ่งเธอไม่รู้ว่ามีอะนะครับไว้ไม่รู้ว่า โลกจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆปีที่ผ่านมาจากการเคลื่อนไหวของตอนนี้เราเรียกว่าดอมสม้มใช่ไหมก่อนหน้านี้เราเรียกว่าสามกีบแล้วก็สามกีบเนี่ยก็จะได้ฉายาว่าอยู่ในมิติของอินเทอร์เน็ตนะไม่ได้สัมผัสกับโลกจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาแสดงความเห็นหรือว่า ใส่คอมเมนต์เพื่อที่จะสนับสนุนพวกของตัวเองเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ทุกคนจะถามว่าเขาอยู่โลกเดียวกับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าความรู้ทั่วไปก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอย่างเช่นสมมุติว่าจะใช้เงิน700ล้านในการทำโครงการอะไรสักอย่างเนี่ยสิไดาเงินเอามาแบ่งให้ประชาชน70ล้านคนในเมืองไทยดีกว่าก็จะได้กันไปคนละ เจ็ดสิบล้านอะไรเงี้ยคือแบบวิชาคณิตศาสตร์ก็อ่อนภาษาอังกฤษก็อ่อนภาษาไทยก็อ่อนคือความรู้อะไรไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็ลักษณะเหล่านี้นะครับคุณวารเรนึกถึงคาแรคเตอร์ใน b a r b บี้เดอะมูฟนะครับเอ่ออะไรต่างๆก็ไม่รับรู้อะ่ะแล้วพอจะต้องมาอยู่ในโลกจริงอย่างเงี้ยก็ได้พบความจริงว่ามันมีแนวปฏิบัตินะครับโลกจริงมันมีขนบต่างๆมันไม่ใช่เป็น โลกที่จะแต่งปรุงให้มันเป็นตามใจตัวเองได้นะครับแล้วก็อุปสรรคต่างๆเนี่ยเอาแค่ประเด็นที่หนังพูดถึงเนี่ยมันก็มีจริงอยู่ในสังคมใช่ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฟมินิซึมเรื่องของบอดี้ดิเวอร์ซิตี้นะครับคือลักษณะทางร่างกายที่ถูกเอาไปทำเป็นบอดี้เชามิ่งอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับสีผิว ทัศนคติต่างๆเนี่ยมันตรงกับโลกของอดอมส้มเลยนะครับที่แบบไม่ได้รับรู้โลกความจริงเลยแต่เรื่องของเรื่องคืออันนี้มันเป็นหนังมันสมมุติขึ้นมาว่าบาร์บี้ไม่ว่าจะเป็นอเวอร์ชันไหนก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ในบาร์บี้แลนด์แล้วก็พอจะมาอยู่ในโลกจริงอย่างเงี้ยจะต้องปรับตัวจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเรื่องด้อมส้มหรือสามกีบเนี่ยมันไม่ได้เรื่องปรุงแต่งนะ,ะมันเป็นความจริงของความจริงเลยอะ่ะอืครับผมก็ตามที่พี่แพทยโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าหลายๆอย่างที่เขานำมาใช้ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในจุดที่เขาประท้วงเนี่ยมันไม่มีความเป็นออริจินัลมันคือการก๊อปมาโดยที่อาจจะไม่เข้าใจเอเซนส์ ของสิ่งที่ก๊อปมาด้วยซ้ำนะครับเรื่องของ change ก็ดีเรื่องของศิลปินที่ออกมาเคลื่อนไหวก็ดีคือเขาก๊อปปี้มาหมดเลยครับผมยังหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่ยจากสิ่งที่เขาใช้เป็นสื่อในการแสดงออกเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่เจอเลยเอางี้ดีกว่าไม่มีอะไรที่มันเป็น original เลยคือเรารู้หรือเรา trace ไปสู่ origin ได้หมดเลยว่าอ๋อใครพูดประโยคนี้ไว้บุคคลไหน ในโลกตะวันตกพูดอะไรไว้เป็นคลิเช่เป็นประโยคเป็นรัอริกเป็นคําที่สวยงามแล้วเขาก็นํามาขยายความต่อซึ่งคือ,อ,อซึ่ง,มมซ,งซึ่งมันไม่เข้ากับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันคือด้อมสม้มในเมืองไทยเนี่ยนะครับหรือว่าสามกีบเนี่ยมันเป็นมนุษย์จริงมีชีวิตจริงแต่ลักษณะของการรับรู้ความรู้ทักษะเนี่ยมันเหมือน พวกที่อยู่ในบาร์บี้แลนด์เลยอะ่ะจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นการที่ออกมาชุมนุมแล้วทำทีเชิร์ตขายนะครับดีไซน์ของที h เชิร์ตก็เอามาจากที่โอบามาใช้คือใช้รูปโอบามาแบบ High ไฮคอนทราส e ซลสกรีนพรินติ้งแล้วก็เขียนว่า Hope อย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นปรูปพิธาแล้วก็ Hope แล้ววันนี้มีการชุมนุมที่ราชประสงค์ก็ทำเสื้อมาอีกก็ใช้รูปหน้าพิธาแล้วก็ เขียนคำโปรยไว้ว่า Rage Against the Machine ซึ่งมันเป็นชื่อวงร็อกจากยุค90อะพอดียินปุ๊บมันก็นึกถึงวงร็อกขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยก็ก๊กอปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ความย้อนแย้งนะครับอย่างเช่นการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์เมื่อวานเนี้ยนะครับก็มีการติดป้าย,ยาต่างๆทำมาสองวันแล้วนะแล้วก็มาติดป้ายใช้คำที่รังสีมนโรมพูดไว้ใน การอภิปรายในสภาว่าพวกคุณหวาดกลัวยุคใหม่กันขนาดนั้นเชียวหลือก็ทำเป็นป้ายขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำพิธีสาบแช่งนะครับมีการจุดเตาไฟจุดทูป31บ31ดอกทูปเนี่ยก็คือเป็นทูป15บ15ดอกบูชาฟ้า16ดอกบูชาเทพดินอะไรเงี้ยนี่เหรอครับคนสมัยใหม่ของเขาอะ่ะแล้วความหมายเขาก็ไม่ได้คิดนะครับ ปัจจุบันนี้ก็คือสมัยใหม่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้มีส่วนร่วมสร้างสังคมปัจจุบันเลยอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษานะครับแล้วก็คนที่เพิ่งจะไปทำงานมาได้ไม่กี่ปีอย่างเงี้ยก็จ่ายภาษีก็เป็นนะครับเป็น tax payer ก็มีความน่านับถือเท่าเทียมกันแต่ว่าได้ ร่วมสร้างสังคมปัจจุบันนี้ซึ่งสังคมปัจจุบันนี้ก็คือสังคมสมัยใหม่นะครับมันก็สร้างด้วยคนรุ่นที่คุณเห็นว่าเป็นคนรุ่นเก่านั่นแหละแต่ว่าพิธีสาบแช่งพิธีทางสายศาสตร์อย่างเงี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคนสมัยของคนยุคใหม่แหะครับและผมว่าผมพูดได้แล้วนะครับว่าด้อมส้มเนี่ยไม่ใช่14ล้านคนเพราะว่าผมเริ่มเห็นคนที่เลือกก้าไกลในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่ออกมา ตีตนออกห่างจากด้อมส้มแล้วไม่ได้เห็นด้วยกับด้อมส้มคือเลือกก้าวไกลแต่ว่ารู้สึกว่าผิดไปแล้วหรือว่าไม่ใช่แล้วสิ่งที่คุณกําลังขับเคลื่อนอยู่นะครับเขาไม่ได้ไม่ได้อเดนตนฟายในการเป็นด้อมส้มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณคุยหาเสียงไว้แต่เป็นการคุยเป็นราคาคุยมากกว่าทำจริงไม่ได้แล้วก็คุณมานั่งผลักแต่เรื่องของหนึซึ่งมันไม่ได้มีนยะสำคัญต่อชีวิตของพวกเขา ตอนที่เขาตัดสินใจเลือกเก้าไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านับวันนี้เนี่ยดอมส้มเนี่ยไม่ใช่14ล้านคนแล้วครับพี่แพทแต่ว่าการเสียใจยภายหลังการหันกลับไปมองข้างหลังเนี่ยมันพูดได้ครับมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละพวกคุณก็14ล้านคนก็เลือกเขาไปแล้วอะ่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละคุณจะมาบอกว่าฉันร e g r e t มีความเสียใจยหรือว่าหันกลับไปแล้ว รู้สึกเลยมันแก้ไขอะไรไม่ได้ครับมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็แทนที่ก่อนจะเลือกเนี่ยจะมีการไตรตรองอย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นนะครับรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้ทำลงไปดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทีนี้เราจะดูนะครับในเรื่องลงรายละเอียดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างคุณพิธาเนี่ย ไเดินตัวให้สัมภาษณ์ไปทั่วโลกเขาก็สัมภาษณ์กันออนไลน์นั่นแหละครับแต่ว่าไอ้เทคโนโลยีเหลียวนี้ก็ขึ้นจอเต็มผนังเหมือนกับนั่งคุยกับตัวจริงไปเลยเนี่ยกับรอยเตอร์เสร็จก็ไปกับ CNN นะครับคริสเตียนอัมมันโพรในขณะเดียวกันเรื่องก็ถูกขุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นบริการของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อนใช่ไหมครับลักพาตัว แล้วก็ปลอมเป็นตำรวจส่วนสสจากระยองอย่างเงี้ยก็เคยมีคดีถูกจำคุกไปแล้วหนึ่งปีครึ่งนะครับที่จริงเนี่ยถูกลงโทษติดคุกสามปีแต่ว่ารับสารภาพศาลท่านก็ลดให้ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมาบอกอีกว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยหลังจากออกจากคุกมาก็ได้ประกอบอาชีพที่สุจริตแล้วแล้วไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการที่ลงสมัครสรส ยังจนถึงนาทีนี้นะครับหลักฐานออกมาประจักษ์ขณะนี้แล้วเนี่ยก็ยังเล่นลิ้นอตอบปากตอบคาอะไรแบบนี้สิ่งที่สําคัญนะครับคุณจะเป็นตัวแทนของประชาชนและบางคนเนี่ยก็จะเป็นมีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคําที่คุณไม่เคยให้ราคาเลยคือคําสัตว์นะครับและการซื่อสัตย์สุจริต Honesty เป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด ของการเป็นนักการเมืองและการเป็นผู้นำนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ในทุกประเทศนะครับเป็นที่จดจำเป็นตำนานมีมรดกของชื่อเสียงเลก a ซีเนี่ยนะครับที่ความซื่อสัตย์ทั้งนั้นแต่นี้คุณไม่ให้เกียรติตัวเองเลยคุณไม่ซื่อสัตย์กับคำพูดคุณไม่เห็นว่าการซื่อสัตย์โปร่งใสเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยมันคือ อเขอาเรียกอะไรสไปรัลอ่ะแต่แต่คำว่าออนเน t y มันหายไปตั้งแต่ระบอบทักษิณไหมครับคือจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่คิดว่าคุณทักษิณมี honesty ออนเน t ร์ีอะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือคนจะอวยให้ไส้แตกแค่ไหนยังไงก็ตามเนี่ยผมก็พูดอะไรมาเนี่ยคือผมก็แค่เอ็โคไปไรายงานไปแต่ถามว่าผมเชื่อไหมในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือผมไม่คิดว่าผม,ผมเขาเป็นคนที่ทำให้ เรารู้สึกว่านักการเมืองเนี่ยเป็นสปีชีส์ที่แย่ทั้งทั้งที่ก่อน,นั้นนั้นอาจจะมีนักการเมืองที่ดีจนนักการเมืองที่ดีเนี่ยต้องออกมาแบบว่าดิเฟนตัวเองว่าอย่าเหมารวมแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ทําให้นักการเมืองเนี่ยถูกมองว่าเป็นภาพที่แย่เป็นคนที่ไม่มีออนเนสตี้คือคําว่าออเนสตี้หรือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนะครับมันเป็นอุดมคตินะครับเราก็อยากให้ผู้นํา ผู้บริหารประเทศทุกระดับไม่ใช่แต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแต่มันไม่ได้อย่างนั้นทุกคนนะครับอย่างถ้าเราพูดถึงคุณชวนหลีกภัยอย่างเงี้ยถามว่าคุณชวนสุจริตไหมทุกคนไม่ลังเลเลยที่ตอบนะครับหรือว่าพูดถึงคนเอกประยุทธ์อย่างเงี้ยก็ไม่ลังเลเพราะฉะนั้นเนี่ยในประวัติของประเทศไทยเนี่ยมันก็มีสลับไปสลับมาแต่ว่าเราจะต้องไม่เหมารวมนะครับว่า สรุปว่าเป็นนักการเมืองแม่งโกงหมดทุกคนน่ะไม่มีหรอกคนดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ตู่แม่งก็กินไอ,อ้ว่าไปอย่างเงี้ยนะครับมันทําอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องดูว่าไอ้ g r e e หรือว่าความโลภของมนุษย์เนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครแต่บางคนเนี่ยสามารถที่จะควบคุมมันได้และเมื่อปฏิบัติได้แล้วเนี่ยนะครับ เรื่องความโลภความอยากได้ในสิ่งที่ตนเองไม่ควรจะได้หรือไม่สมควรจะมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝึกหัดฝึกหัดกันได้แล้วมันไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธนะครับทุกศาสนาเนี่ยเขาก็ไม่ให้ไปไขว่คว้าสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเรา<ม>แล้วสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์สะอาดนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ผมพูดถึงด้อมส้มเนี่ยแล้วก็พักก้าวไกลเนี่ยนะครับ เขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาเข้ามาเล่นการเมืองซึ่งผมก็จะไม่ถือว่าหน้าใหม่แล้วนะครับเพราะว่าพรรคนี้อยู่ในสภามา4ี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีสสหน้าใหม่ที่กวาดคะแนนไปทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันก็สามารถที่จะสํานึกถึงคุณค่าที่สําคัญของการที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนได้นะครับข้อแรกเลยถ้าคุณ Honest นะครับคุณซื่อสัตย์เนี่ย มันก็จะไม่มีอะไรทำคุณได้ที่จะทำให้คุณเกิดปัญหาคุณก็จะไปต่อได้เรื่อยๆตอนนี้ยิ่งขุดก็ยิ่งเจอเจอคุณนู้นเจอคุณนี้นะครับมไม่ไปลงไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจากคราวที่แล้วเนี่ยเหรอคนที่สนใจความเป็นไปของประเทศสิทธิ์การลงคะแนนเสียงยังไม่ใช้เลยอะไรเงี้ยยิ่งขุดมันก็ยิ่งเจอ,อนะครับอืมครับนี่ยังไม่รวมถึงอาการไม่สํารวมในสถานที่ที่ คนให้เกียรติและคนรู้สึกว่านี่คือสถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของประเทศนะครับท่านั่งของคุณรัชนกในสภาซึ่งก็แชร์ก,กันเยอะในโซเชียลมีเดียแล้วแล้วการที่มาบอกว่าอย่ามาสนใจเรื่องกิริยาท่าทางเธอเลยให้ดูที่ผลงานดีกว่าทำงานทุกวันเหนื่อยมากผลงานคุณคืออะไรครับจนถึงวันนี้รัฐบาลยังไม่ได้ตั้งเลยคุณทำอะไรคุณเอาแผ่นไม้ไปแปะสภาอะไรเงี้ยเหรอคือ คุณต้องเลิกนิสัยอย่างนี้นะครับมันได้เวลาแล้วที่จะทำอะไรให้เป็นมนุษย์ที่มีวุฒิภาวะมีสติปัญญาไม่ใช่ว่าเป็นนางละครเล่นบทตลอดต่อแหลไปเรื่อยๆนะครับนี่หมายถึงทุกคนเลยนะทั้งชายทั้งหญิงอะ่ะม,มันได้เวลาแล้วถ้าคุณไม่อยากอยู่ในบาร์บี้แลนอยากอยู่ในโลกจริงคุณก็ต้องไปปรึกษาป้ารูธใช่ไหมครับมี <c oughs> หลายๆอย่างที่ คนเราที่โตแล้วเรียนจบปริญญาเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ทําได้โดยไม่ยากโอ้ยพูดแล้วเจ็บคอใครคือป้ารูทของการเมืองแทยครับคุณหญิงสิรารัตน์เหรอไม่ใช่ป้รูทในปรูทในบาร์บี้นี่เป็นผู้สร้างบาร์บี้ขึ้นมานะครับไม่คือผมเข้าใจนะอย่างคุณคุณรัชนกนี่แบบ ขี่จักรยานดูแบบติดดินนูน่นนี่นั่นไปคือได้ใจสื่อก็เทใจให้แต่แบบบางอย่างมันจะต้องแบบการลเทศะไหมครับสถานที่ที่ทรงเกียรติผมว่ามันอัตโนมัติไหมครับพี่แพทย์เราต้องเราต้องมีเราต้องเราต้องมีคนสั่งสอนไหมครับคือแม้แต่แม้แต่เดี๋ยวนี้ผมผมจะอึดอัดมากเลยผมอาจจะเป็นหัวโบราณหรือเป็นสื่อรุ่นเก่าก็าตามนะครับแต่ว่าเวลาฟังคนในสภา,พาวพูดเฮ้ย hey! เฮ้ยเฮ้ยคือมัานอาจาจะดูเทส่สำหรับคนรุ่นใหม่แต่ผมรู้สึกว่ามันทำให้คุณเองอะดูแบบไม่รู้สึก,ก็มันก็คือสภาพแวดล้อมแล้วก็ค่านิยมที่เราซึมซับมานะครับคำว่ากาลเทศะเนี่ยฝรั่งเขาก็มีนะครับเขาก็มีคำว่า considerate นะครับมีคำ <or> ที่บอกว่าทุกอย่างเนี่ย เราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่เป็นสัตว์<ม>เราก็ต้องมีขนบและวิธีการต่างๆเพื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สมมุติขึ้นมาเพื่อเป็นการเล่นละครนะครับเพราะว่ากิริยาท่าทางเนี่ยมันทำให้ผู้คนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยรู้สึกดีอย่างเช่นเรื่องของคุณจ a น e รเยลลนไปหาสีจิ้นผิงอย่างเงี้ยแล้วเธอกม้มเคารพให้เนี่ยผมยกย่องเธอมากเลยนะครับรว่าเธอ Uh, culturally sensitive อ uh, ะ <Yeah. S 1> มีความละเอียดอ่อนนะโคนอเมริกันก็ออกมาโวยว่าผู้บริหารชั้นนำของสหรัฐไม่ก้มหัวให้ใครอะไรเงี้ยนี่ก็คือความหยาบคายในจิตใจและการรับรู้ของคุณนะครับตัดไปเถอะถ้าคุณมีความาละเอียดอ่อนทางวัฒนธรธรมเนี่ยคุณก็ก้มดูลุงตู่นะครับไปเนี่ยยกมือไหว้ ผู้นำประเทศอื่นหรือว่าเป็นระดับรัฐมนตรีอะไรก็ตามเนี่ยลุงตู่ก็ก้มศรีรษะนะครับเพราะว่านั่นคือท่าไหว้ที่สวยและจริงใจของเราไม่ได้มาติดว่าเฮ้ยฉันเป็นนายกฉันเป็นผู้นําประเทศฉันไม่ก้มหัวให้ใครอันนี้คือความหยาบในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ไม่รู้ว่าอย่างอ่าคราวพรินซ์ของซาอุดีอาระเบียเนี่ยตอนที่ลุงตู่ไหว้แล้วก็ก้มศรีรษะนี้ ท่านยิ้มเพราะว่าท่านเข้าใจว่าการไหว้เนี่ยเป็นการแสดงความเคารพของคนไทยแล้วท่านก็ยิ้มอย่างภูมิใจอบอุ่นนะคือมันภาษาที่เป็นอวัจ,จนะเนี่ยนะครับมันทั้งโลกเนี่ยมันรับรู้ได้เหมือนที่คนญี่ปุ่นน่ะโค้งให้กันเนี่ยก้มแล้วก้มอีกเงี้ยคือเขาไม่แตกต้องตัวกันแล้วการที่ใช้ภาษากายให้รู้เนี่ยมันก็นำความชื่น นำความรู้สึกที่ดีมาสู่หัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องกาลเทศะแล้วต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ในบริบทของคนที่โตมีวุฒิภาะวะรู้ว่าตัวเองอยู่ตำแหน่งอะไรทำหน้าที่อะไรถ้าคิดว่าฉันเป็นดาราฉันเป็นอิน fluencer ฉันเป็นไอดอลทางอินเทอร์เน็ตมาก่อนเงี้ยฉันจะทำอะไรได้อย่างเสรีก็ไม่ต้องทำหน้าที่นี้ครับคุณก็ไปอยู่ใน โลกเสรีปกติของคุณต่อไปนะครับอย่างดูนะอย่างเช่นพระไพวันเนี่ยที่เป็นแพร,ร่ในตอนนี้เนี่ยและอดีตพระสมปองอย่างเงี้ยพอาะเขาสึกแล้วเนี่ยเขาไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยจบเลยไหมครับคุณวารินมีสารภาพทำทุกอย่างได้สังคมไม่ต้องไปเมาหมอยคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับนี่คือกาลาเทศะพูดถึงพระแล้ว จะไปพระพยอมไหมเนี่ย <laughs> อ๋อนี่กุ้มใจมากเลยนะเนี่ย <c oughs> เวลาที่เสพข่าวอย่างเงี้ยได้ยินเสียงคุณพิธาอย่างเงี้ยเปลี่ยนช่องนะ <c oughs> ครับต่อมาได้ยินเสียงอพ,อพอลพัทรพลเปลี่ยนช่อง <c oughs> ต่อมาเป็นเสียงพิมรีพายเปลี่ยนช่องต่อมาเป็นเสียงพาริสเปลี่ยนช่องต่อมาเป็นเสียงเพนกวินเปลี่ยนช่องไอ้คนพวกนี้มันตัวพอพานหมดเลยแล้วกูก็พอพานเหมือนกัน <c oughs> อก็ต้องมาชนกันไงครับไม่ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แยกมนุษย์กับสัตว์นะครับเรื่องของการรู้สัมาคารวะรู้กาลเทศะนะครับแล้วก็มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะครับคือคุณก็ต้องตะวันตกก็มีไม่ใช่เรื่องแบบนี้ไม่มีไม่งั้นจะมีสำนวน when in Rome หรือถูกเมครับ you know you do what the Romans do เข้าเมืองตาหลิวเข้าเมืองตาลิวก็ต้องหลิวตาตามเขาก็มีไม่ใช่ไม่มีคุณอย่ามาเอาตะวันตกมาแค่เปลือกแล้วมาคิดว่านี่คือดินแดนแห่งเสรีภาพผมเกลียดมากเลยครับการเอาประชาธิปไตยในบริบทตะนตกมาแค่เปลือกแล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่ใช่สิ่งที่เทเนี่ยมันสมเพศอะครับพี่แพทผมยืนยันเลยนะครับคนที่พูดอย่างเงี้ยไม่เคย โผล่เสียดอกไปนอกพรมแดนไทยเลยโลกตะวันตกเนี่ยนะครับที่คุณคิดว่าเขา liberal หรือว,ว่าเสรีนิยมเนี่ยเขาเคร่งครัดในเรื่องแบบนี้มากกว่าเราเยอะเยอะเลยนะครับเวลาคุณจะไปโบสเนี่ยแค่ไปเข้าโบส15นาทีเนี่ยคุณก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมแล้วต้องเรียบร้อยนะครับวันที่เราไปเรียนหนังสือเนี่ยเราจะนุ่งยีนแล้วก็ใส่แซนโดอะไรก็ได้แต่วันที่ไปโบสต้องแต่งเรียบร้อยเลยนะครับ เวลาที่แขกเชิญเราไปทานข้าวที่บ้านเขาเนี่ยเขามี seating plan นะครับไม่ใช่ไปถึงก็เอานี่โต๊ะนั่งเข้าไปเลยคนไทยเนี่ย่มาไปกินข้าวบ้านเพื่อนอนั่งไปเลยตรงไหนก็ได้แต่เขาเนี่ยนะครับไม่ให้สามีภรรยาหรือว่าแฟน boyfriend girlfriend นั่งติดกันเพราะเขาต้องการให้มิงโก<ม>ต้องสลับเขาจะเอาป้ายวางไว้เลยแล้วทุกคนต้องทำตามนะครับไม่ใช่มาฝืนว่าฉันจะนั่งกับผัวฉันละ<ม>อะไรเงี้ย โอ้ไม่ได,ไได้ผมต้องเล่นกับแฟนผมเลยไม่ได้นะครับเจ้าภาพาเนี่ยโฮสเขาวางป้ายไว้บนจานเลยว่าคุณภรรยานั่งตรงนี้เว้นด้วยเพื่อนอีกคู่หนึ่งแล้วก็สามีไปนั่งตรงนู้นไม่ใช่ว่าคุณเป็นผัวเมียกันมาตลอด24ชั่วโมงแล้วมากินข้าวบ้านฉันอย่างนี้ทุกอย่างมีระเบียบหมดไปงานก็ต้องมี d RESCODE นะครับมี RSVP ซึ่งคุณต้องตอบซึ่งตอนนี้คนไทยดีขึ้นเวลาได้รับบัตรเชิญแล้วทำตาม d RES s CODE ที่เขาแนะนำไว้แล้วก็เวลาที่บอกว่า RSVP อะไรเงี้ยก็โทรไปคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยแต่ก่อนไม่นะคุณวารินไม่ตอบอไม่อะไรเลยแต่ถึงวันางาน,นก็โผพรวดไปเลยอะไรเงี้ยถูกลังเขาเข้มงวดก็บเราเยอะมากนะครับบอกให้เลยผมยืนยันพี่แพทได้เลยเพราะผมทำงานกับทุกสถานทูตในประเทศไทยนะครับ RSVP สำคัญมากต้องยืนยันว่าจะไปร่วมงานหรือจะไม่ไปร่วมงานถ้าเราไม่ยืนยันเขาก็จะโทรมาถามว่าตกลงจะมาไหม ด RES CODE ก็สําคัญนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นตัวตลกหรือเป็นหมาหัวเน่าในงานถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูด RES CODE ที่เขาใส่ไว้หรือแม้แต่การนั่ง s e a t i n g PLAN ก็ผ่านมาหมดแล้วครับที่พูดมาเนี่ยผ่านมาหมดแล้วซึ่งมันเลยทําให้เวลาผมจัดงานที่บ้านเนี่ยผมก็ต้องนําเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้กับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องบอกเขาว่าเออด RES CODE ไม่เป็นไรนะครับไม่ SERIOUS หรือว่าไม่มี s e a t i n g PLAN มันเป็น casual get together อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับให้มิงโกกันอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของ p ังชวร์เตเนี่ยนี่ผมสิ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าคนไทยต้องปรับปรุงเยอะมากเพราะว่าคือพอผมเริ่มทำงานกับสถานทูตหรือว่าเริ่มทำงานกับท่านทูตเนี่ยแล้วพอผมเริ่มกลับมาผมผมจำได้เลยนี่ผมแชร์ให้ฟังนะครับแบบว่าพอนัดท่านทูตเนี่ยคือท่านมาก่อนเวลารัพี่แพทแต่เวลานัดเพื่อนคนไทยเนี่ยคือเลดอะ ผมไม่ชินแล้วไงคือตอนนี้สังคมผมคือมันคือสังคมสังคมทูตแล้วซึ่งเพราะฉะนั้นเนียผมจะแบบจะไม่มีจะไม่ค่อยมีความอดทนกับกับการไม่ไม่เคารพเรื่องของเวลาครับพี่แพทผมเป็นคนที่ตรงต่อเวลาตั้งแต่เด็กนะครับคือพ่อกับแม่ผมเนี่ยสอนเอาไว้แล้วก็พอผมไปเรียนหนังสือเนี่ยผมก็สบายเพราะว่าผมเป็นคนตรงเวลาและไปก่อนเวลาเสมอนะครับไม่ว่าจะ ขึ้นเครื่องบินหรือเดินทางอย่างเงี้ยนะครับก็พ่อแม่ก็สอนไว้ว่าต้องเผื่อเวลาอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ไปเรียนต่ออยู่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยทุกคนเขาตรงเวลาหมดแม้ว่านัดกับเพื่อนก็ให้ความสำคัญน,นะครับเพราะว่ามันคือการให้เกียรติตัวเราเองแล้วก็ตลอดมาที่อยู่เมืองไทยมา30-40ปีเนี่ย เวลาที่ผมมีนัดกับลูกศิษย์นะครับเวลามาปรึกษาเรื่องเพเปอร์ริบูเนิพน์เนี่ยผมก็ตรงเวลาผมไม่ถือว่าลูกศิษย์รอผมได้อะไรแบบนี้นะครับคือผมเคารพทุกคนที่ผมนัดแม้ว่าจะมีะวัยวุฒิคุณวุฒิน้อยกว่าผมก็ตามผมให้เกียรติเขาแล้วเวลาที่เขาไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ยผมก็ตรงเหมือนกันนะครับคือ,อเรานัดกันบ่ายสองแล้วบ่ายสองโมงครึ่งไม่มาอย่างเงี้ย ผมก็แปะโน้ตไว้เลยว่า sorry ขอโทษทีอ่าฉัน <c oughs> มีธุระอื่นนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันทําอย่างนั้นเช่นกันครับมันมันชินแล้วคือยิ่งเราทํางานสื่อคือผมเองเนี่ยเรื่องของพังโชลจีนี่มันมากับงานอเลยไงครับคือผมไปออกรายการสดสายหนาทีก็คือตกงานนะพี่แพทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องตรงต่อเวลาอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยฮะมันเห็นเห็นเห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับ กับชาวต่างชาติในเรื่องของการให้ความสําคัญกับการรักษาเวลานะครับอ่ะคุณทักษิณจะกลับมาแล้วครับพี่แพทเอาไงดีฮะจะกลับมาบจริง,งหรือเปล่าเออกลับหรออ่ะ,อะคืออย่างนี้นะครับผมก็ไม่ไปทํานายกับใครก็หรอกเพราะว่าคนที่วิเคราะห์การเมืองแล้วก็ผู้ที่นําเสนอข่าวในทีวีเนี่ยเป็นร้อยร้อยร,อยรายอ่ะก็บางคนก็เกาะกระแส ไปเลยหลังจากที่คุณหุงหิงประกาศมาแล้วว่าคุณพ่อจะกลับบ้านเนี่ยบางคนก็มีแย้งข้อมูลนะครับอ,อย่างคุณจตุพรพูดนำมาก่อนว่าทักษิณไม่เคยรักษาคำพูดเนี่ยก็เกาะทางนี้ไปเนี่ยแต่ผมอยากให้มองถึงจิตวิทยาของคุณโทนี่เนี่ยนะครับเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยมาประมาณตั้งแต่โอลิมปิกนะสิบหกปีใช่ไหมสิบเจปีนะครับ แล้วที่เขาไปเนี่ยต้องหนีไปแน่ๆน,นะครับในแบบที่ว่าไม่มีวันที่กูจะติดคุกเนี่ยอีโก้ของเขาขนาดไหนครับคนขนาดเนี้ยอีโก้เขาใหญ่มากต่อให้มีการเตรียมตัวว่ากลับมาแล้วกลายเป็นนักโทษสูงวัยนะครับแล้วตรวจสุขภาพได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลอะไรก็ตามเนี่ยแต่ทันทีที่เขามีมนทินสอนมนทินนะครับคือเขามีมนทินที่เขา มีคดีความที่ต้องติดคุกอยู่แล้วเนี่ยแล้วได้มาเหยียบคุกจริงๆเนี่ยแม้ว่าในทางกายภาพเนี่ยไม่ได้เข้าตารางไปที่เรือนจําไหนเพราะว่ามาลงทะเบียนแล้วก็ถูกย้ายไปโรงพยาบาลอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันคือมารับโทษติดคุกอีกโก้เขาจะรับไหวไหมไ<ด>นะครับแล้วทันใดนั้นเนี่ยสื่อมวลชนทั้งโลกเนี่ยก็จะต้องพาดหัวข่าวว่าทักษิณกลับมา เป็น p ร i s o n e r ในประเทศไทยแล้วก็จะมีการขูดประวัติคดีต่างๆที่โกงและทำให้ติดคุกเนี่ยขึ้นมาอีกอีโกเขาจะแตกสลายขนาดไหนฮะคุณมารินใช่ทำไมไม่มีคนมองไม่มีทางทำไมไมมีไม่มีคนมองตรงนี้เลยถูกไหมครับยอมมาสิบเจ็ดปีแล้วจะมาแพ้ง่ายๆแบบนี้ผมว่ามันตลกผมก็ไม่จะกลับมาจะมาเดินเข้าคุกอะไรเงียจะเป็นปาปิยองหรอ <laughs> ผมก็มองต่างจากเปลวสีเงินนะครับเมื่อวานที่อ่านว่าโอ้แก่แล้วอยากจะกลับอยู่กับครอบครัวบลาบลาบลาแต่ no I don't think so คือพฤติกรรมของเขาตลอดมาเนี่ยที่เขามาโผลตรงนู้นโผลตรงนี้ทำเป็นเสนอความคิดว่าความคิดเขาดีกว่ารัฐมนตรีคนนั้นดีกว่าพลเอกประยุทธ์ดีกว่ายงงย่างงี้เนี่ยอีโก้เขาใหญ่มากนะครับแล้วคนที่อีโก้ใหญ่เนี่ยเวลาที่ มันมีอะไรที่ทำให้อีโก้เป็นแผลหรือเจ็บเนี่ยมันเจ็บมากมันจะต้องร้องกรีดออกมาเนี่ยทนไม่ได้อ่ะอนะครับมันไม่ใช่อย่างอย่างผมเนี้ยสมมุติว่าวันหนึ่งเกิดว่าเมาแล้วตามหาญาติไม่ได้แล้วผมไปเข้าคุกเข้าตารางอย่างเงี้ยผมไม่มีอีโก้อะไรจะเสียนะครับมันเป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ย แต่คนระดับนั้นนะสิบเจ็ดปีคุณวารินไปซื้อบ้านที่มอนเตเนโกรไปอยู่ที่นู้นที่นี่มาแล้วต้องเอาขาแย่เข้าไปในกรงอะ่ะสักครึ่งวันอย่างเงี้ยเส้นประสาท <'s> แตกแล้ว Let's see อ่ะเราไม่เชื่อนะครับ <laughs> ก็ต้องคอยดูกันต่อไปแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับ Thailand Morning Call พี่แพทย์แสงธารมผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปก่อนนะครับขอบพคุณมากมากสำหรับการติดตามรับชมและ subscribe ช่อง Nomad Media Thailand วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ